นครพักเพื่อไทยขอากาบเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากนายนรงศักดิ์ทองใสนาย,ยกเทศบาลตำบลคูสะคามแจ้งว่าถนนสายบ้านบางไอบ้านน้องประมัดไปบ้านบางพูลของอำเภอบ้านอนอนิวาดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอบจอสกลนคร ได้รับความเสียหายมาเป็นเวลานานและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทําใหา้พี่น้องที่สัญจรไปมานะครับได้รับความลําบากจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับเรื่องที่สองเนื่องจากเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มห้ามารในสนวนกาซาซึ่งมีคนไทยไปทำ มาหากินที่นั่นสามหมื่นกว่าคนและยังมีผู้เสียชีวิตผู้ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับบาดเจ็บซึ่งในนี้รวมคนบ้านผมอยู่ด้วยจึงอะขอขอบคุณท่านนายกที่ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วแต่ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย ได้ท่านได้สั่งการให้ทํางานแบบบูรณาการตั้งศูนย์ประสานงานแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดและแต่ละอําเภอเพื่อใหอ้ครอบครัวของผู้เสียหายและผู้เสียหายสามารถติดต่อกับต่างประเทศสามารถติดต่อกันได้เพื่อลดความเดือดร้อนและไม่ต้องมาร้องทุกข์ถึงในกรุงเทพมหานครและอยากจะให้มีศูนย์นะครับประสานงานในระดับอำเภอ เพื่อที่ให้นายเพเภอเป็นประธานสามารถให้ข้อมูลและหาให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกลาบขอบคุณครับต่อไป